สวัสดีครับชาว FPS Thailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แว่นมี Mechanical Keyboard จาก TT Esport มาชมกันนะฮะซีรีส์นี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นแรกเริ่มตั้งแต่มี Mechanical Keyboard ใหม่ๆเลยนะ Mega เนี่ยของ TT Esport เจ้าตัวนี้มาเป็นชื่อที่มีชื่อว่า Mega Pro Light Light เบาๆอ่ะไม่มีไฟแต่เจ้าตัวนี้ถ้าขึ้นชื่อว่า Mega เนี่ยต้องใช้สวิตช์ที่เป็น Cherry Switch นะฮะมาดูกล่องกันฮะนี่คือกล่องของเขาด้านหน้าก็มีคำอธิบายต่างๆนานาสวยงามมากเอียงหน่อยด้านหลังก็ปุ๊บเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี้ยทำทุกอย่างบนตัวคีย์บอร์ดมาเลยไม่มีซอฟต์แวร์ขออนุญาตมาดูตัวพระเอกของเราในวันนี้เลยนะฮะเจ้าตัว Mega Pro Light ตัวนี้นะฮะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นคีย์บอร์ดทรงมาตรฐานเรียบๆนะสายดึงออกไม่ได้นะฮะUSB Glow Plate นะฮะด้านหลังนะด้านหลังก็จะเรียบๆเลยผิวเรียบนะฮะมีที่ปรับระดับอยู่2ที่จึ๊บๆนะจึ๊บๆตรงนี้นะฮะก็ลงๆไม่มีอะไรไม่มีฮับไม่มีอะไรนะฮะปุ่มที่ให้มาของเจ้าตัว Mega นะอย่างเพื่อนบอกครับซีรีส์นี้ต้องใช้เป็น Cherry Switch แล้วเซตนี้เป็น Blue นะฮะเป็นปุ่ม Blue หรือว่าปุ่มน้ำเงินแล้วแต่เรียกเนาะคีย์แคปเป็นภาษาไทยอย่างที่เพื่อนอธิบายไปแล้วนะฮะสามารถทำทุกอย่างได้บนตัวคีย์บอร์ดและสเปคที่น่าสนใจก็คือมี Full End Key Rover แต่น้องต้องเปิดมันก่อนนะเวลาน้องเสียบใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องกดฟังก์ชันแล้วก็นี่ฮะเพจดาวมันเขียนไว้ว่า NKRO ก็คือ End Key Rover กดเปิดก่อนถ้าน้องไม่เปิดน้องจะกดได้แค่6ปุ่มพร้อมกันนะฮะถ้าเปิดปุ๊บก็นั่นแหละฮะกดได้ตะเบิดตะเบ้อเลยนะสามารถเซตมาโครคีย์นี่ฮะกดปุ๊บอ่ะไฟมันจะขึ้นมาโครคีย์แล้วก็เซตนี่ฮะมาโคร1 2 3 4 5 6ได้เลยนะฮะบนตัวคีย์บอร์ดลองเล่นกันดูนะฮะสามารถทำได้หมดเลยนะฮะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คงไม่พ้นเรื่องการที่เขาใช้คำว่า light นะฮะก็คือเบาหรือว่าแบบสบายๆคือไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยนะฮะสังเกตตัวคีย์แคปเขาจะมีรูเจาะไว้รอ LED ฮะแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีนะครับผมมาลองฟังเสียงกันปุ่มฟ้าที่คุ้นเคยคือฟีลิ่งปุ่มฟ้าของเชอร์รี่เนี่ยมันจะแน่นๆหน่อยมันจะไม่เหมือนเคลหรือไม่เหมือนอันอื่นแต่เสียงก็ยังเป็นคลิกกี้นะฮะกดลงไป2จังหวะนี่ฮะปุ่มฟ้าสำหรับเชอร์รี่สวิชอย่างที่เราทราบนะเชอร์รี่สวิชเดี๋ยวนี้มันหลายยี่ห้อเขาก็หนีเชอร์รี่สวิชไปทำอย่างอื่นไปทำกับไอ้สวิชอย่างอื่นแทนหรือว่าคิดคนสวิชเองเพราะว่าทนรอโรงงานเชอร์รี่ผลิตไม่ไหวนะแต่ TT Esport เขายังมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ที่แบบใช้เชอร์รี่เท่านั้นอยู่นะก็คือเมก้านั่นเองนะใครที่สนใจเจ้าตัวเมก้าเข้าคีย์บอร์ดที่เป็นเชอร์รี่สวิชนะฮะแล้วก็เป็นบลูสวิชด้วยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์นะแล้วมันไม่มีไฟด้วยบางคนอาจจะไม่ชอบไฟเฮ้ยไฟผมไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะเพราะเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาเล่นเนี่ยปิดไฟคีย์บอร์ดครับมันทิ่มตาแต่อยู่บนโต๊ะเปิดครับเวลาไม่ได้ทำอะไรมันสวยนะฮะโอเคเจ้าตัวนี้ถ้าจะให้ดีฮะพี่แว่นอยากให้มันมีหับ USB แล้วก็หับซาวด์แล้วก็หับไมค์มันจะง่ายแล้วก็สะดวกต่อเกมเมอร์ยุคนี้สมัยนี้มากๆนะฮะใครสนใจสเปคนี้ฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะผมวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับที่มอง